วัสดีค่ะตัวเองยินดีที่ได้รู้จักนะคะตัวเองเคยทำงานเกี่ยวกับออนไลน์มาก่อนไหมคะแอดจะได้แนะนำงานให้ถูกค่าจ้างเพลงละ40บาท10เพลง400บาท20เพลง800บาททำงานจบเงินเข้าบัญชีทันทีค่ะทางเรามีค่าประกันการทำงานด้วยนะคะค่าประกันนี้จะส่งผลต่อเมื่อตัวเองดูไม่จบหรือทำงานไม่จบทางเรากันตัวเองหายนะคะกดออเดอร์นี้ออเดอร์สุดท้ายแล้วถอนออกได้เลยค่ะทางเราไม่โกงแน่นอนค่ะทุนที่ต้องเพิ่ม 79,416 บาท 83 สตางค์เด็กคนนี้ต้องการเพียงหาเงินช่วยครอบครัวค่ะแต่การกระทำของมิจฉาชีพกลับพรากชีวิตของเขาไปหนุ่มวัย15ปีนักเรียนชั้นม.3เขาเป็นเด็กใฝ่ดีตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ตั้งแต่เด็กคือโตขึ้นจะหางานดีๆทำจะได้มีเงินเยอะครอบครัวจะได้สบายในวัย15ปีจึงเริ่มมองหางานทำในช่วงวันหยุดงานออนไลน์คืองานที่เขาสนใจมากที่สุดในตอนนี้ดูคลิปแลกเงินงานง่ายได้เงินเยอะยิ่งดูยิ่งได้เกิดจากน้องเนี่ยเขาเข้าไปใน IG แล้วก็ไปเจอเพจให้ทำงานดู YouTube ดู10ครั้งได้200น้องเขาก็คงอยากจะหาเงินคนร้ายเนี่ยใช้ Instagram ในการตกเบ็ดคัดแยกเหยื่อชื่อลองลอสนะครับอาทิตย์ได้โค้ชประจำตัวหรือเรียกง่ายๆว่าพี่เลี้ยงคนนี้จะคอยแนะนำตั้งแต่วิธีการสมัครการทำงานจนถึงการได้เงินโดยใช้วิธีการคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE สวัสดีค่ะตัวเองยินดีที่ได้รู้จักนะคะตัวเองเคยทำงานเกี่ยวกับออนไลน์มาก่อนไหมคะแอดจะได้แนะนำงานให้ถูกค่าจ้างเพลงละ40บาท10เพลง400บาท20เพลง800บาททำงานจบเงินเข้าบัญชีทันทีค่ะพูดคุยทาง LINE ถามรายละเอียดเริ่มจากน้อยๆครับราคา100บาทโอนเงินไปก่อนเพื่อจะเข้าระบบแล้วก็กดรับสินค้าครับคือเขาบอกต้องทำให้ได้20ภารกิจถึงจะระเบิดเงินได้ถ้าสนใจแอดจะอธิบายงานให้ฟังค่ะเดี๋ยวแอดส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนนะคะติวเตอร์เติมโบนัสให้แล้วนะคะ99บาทตัวเองเริ่มกดออเดอร์ได้เลยนะคะ10ออเดอร์แจ้งถอนค่ะพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอาทิตย์อย่างเป็นกันเองค่ะถามปุ๊บตอบปั๊บไม่เคยหายเลยไว้ใจตัวเองต้องสำรองทุนเข้าระบบเพิ่มเพื่อกดคำสั่งสินค้าให้เสร็จนะคะแล้วแจ้งถอนออกคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดถ้าสมัครทำภารกิจหลักร้อยได้ทุนคืนพร้อมกำไรทำให้เขาเชื่อฝังใจงานง่ายได้เงินเยอะมีอยู่จริงพอทำไปสินค้าเนี่ยแทนที่มันจะ100บาท100บาท100บาทมันไม่แห่งนั้นมัน100เสร็จขึ้นไป300 500 2,000 เป็นหมื่นอา
คิดใช้เงินที่ตัวเองสะสมมาตลอด15ปีทุ่มจ่ายค่าสมัครเพื่อทำภารกิจจนหมดเกลี้ยงค่ะเขาได้เห็นเงินก้อนใหญ่ที่สะสมอยู่ในเว็บไซต์แต่มันยังใหญ่ไม่พอที่จะสามารถถอนออกมาได้ตามกติกาที่พี่เลี้ยงแจ้งไว้แต่ตอนนี้อาทิตย์ไม่มีเงินลงทุนแล้วความคิดของหนุ่มวัย15ในตอนนั้นคือขโมยเงินแม่ลงทุนหลักหมื่นครั้งนี้ตามกติกาเขาก็จะมีเงินไปคืนแม่แล้วจนน้องเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมโดนหลอกเปล่าเด็กซึ่งวุฒิภาวะต่ำเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยตกหลงเชื่อโดยง่ายโดยกลอุบายพวกนี้ก็ให้ทำภารกิจนู่นภารกิจนี้มีโอนเงินกลับไปกลับมาเขาเนี่ยจ้างเราในการปั่นยอดหรือ YouTube อะไรต่างๆหรือจ้างเราทำงานเขาต้องโอนเงินให้เราแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยโอนเงินให้เขาจนกระทั่งหมดเพราะว่าเด็กเนี่ยมีการผูกรูปเชือกที่ใช้สำหรับผูกคอตัวเองไปให้ด้วยเขาก็ยังตอบกลับมาว่าโชคดีนะอะไรเงี้ยพอเด็กรู้อีกทีปุ๊บก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเด็กไม่มีประสบการณ์ชีวิตก็คิดว่าการกระทำของตัวเองเนี่ยผิดมหันต์แล้วก็เด็กก็ผูกคอตายจริงๆนะครับเหยื่อวัย15ปีโดนหลอกจนมุมและเขาเลือกที่จะแขวนชีวิตตัวเองไว้กับการถูกหลอกลวงจนสิ้นใจซึ่งข้อความสุดท้ายที่อาทิตย์ฝากไว้เขาขอให้เรื่องตัวเองได้เป็นข่าวใหญ่และหวังว่าตำรวจจะตามล่าแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้ให้ได้คนอื่นจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเหมือนเขาเรื่องของน้องอาทิตย์ถึงตำรวจไซเบอร์ดังหวังทีมตำรวจไซเบอร์แบ่งงานสืบออกเป็น2ทีม1ทีมสืบจากบัญชี Instagram ที่โพสต์รับสมัครงานทราบว่าคนร้ายนี่ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นคนไทยให้การรับสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของ Instagram เพราะว่ามีคนว่าจ้างเขาอีกทีนึงส่วนอีกทีมสืบเส้นทางการเงินบัญชีที่น้องโอนเนี่ยไปเข้าบัญชี1บัญชี1ออกบัญชี2 3เนี่ยใช้เวลาภายในไม่กี่นาทีมีอันนึงถึงบัญชีที่8แล้วก็มีการกดเงินออกที่ต่างประเทศตำรวจไล่เส้นทางการเงินค่ะพบว่าบัญชีที่รับเงินตรงจากบัญชีน้องอาทิตย์เป็นบัญชีม้าค่ะมีการโอนเงินต่อไปอีก10บัญชีในระยะเวลาเพียงพริบตาสิบเอ็ดบัญชีม้าเป็นเพียงแค่หางแต่ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ทำให้ตำรวจสืบต่อจนได้รู้ว่าหัวตัวละครหลักปักหลักอยู่ที่ต่างประเทศใช้คนไทยเป็นเครื่องมือในการหลอกคนไทยด้วยกันเองซึ่งขณะนี้ในเรื่องของกลุ่มกระบวนการซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือตั้งออฟฟิศอยู่ที่พนมเปญนะครับหรือปอยเปตเราก็ได้ประสานความร่วมมือซึ่งขณะนี้เองท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านรองผบ.ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับก็กำลังเร่งรัดแล้วก็ส่งชุดขี้ขายซึ่งจะดำเนินจับกลุ่ม
ณต่างประเทศต่อไปเขาก็เหมือนว่าเขาวุฒิภาวะต่ำโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า18อ่ะพ่อแม่คิดว่าซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ต่อ Wi-Fi ให้ลูกอยู่ที่บ้านนี่ก็ปลอดภัยไม่ใช่อาชญากรรมมันเข้ามาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มันเข้ามาตลอดเวลาในรูปของเกมในรูปของเพื่อนในการหาคู่ในเรื่องของเว็บโป๊การพนันเต็มเข้าไปหมดต้องยอมรับอันนี้คือโลกของโซเชียลโลกโซเชียลเป็นดั่งโลกมายามีทั้งภาพลวงตาและภาพจริงแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมองมันออกไหมอย่าปล่อยให้การพลีชีวิตของน้องอาทิตย์สูญเปล่านะคะโปรดจำไว้เป็นบทเรียนฝังใจเพื่อเตือนตัวเองให้มีสติอยู่เสมออย่าปล่อยให้คนใกล้ตัวเราหรือคนใกล้ชิดตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอีกเลยอีจันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งค่ะ